ทั้งหมดเนี่ยได้เท่าไหร่ครับผมโอ้ได้100,000เพชรนี่เพิ่มดัชนีเพิ่มได้รางวัลนั่นโบลี่มาตัวที่2การันตีนะนี่การันตีถือว่าร้านนี้เริ่มละอู้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเรื่องของรหัสลองของผมนะครับเพราะว่ารหัสลองของผมได้ทำการเปิด AFK เพื่อที่จะฟาร์มเพจไว้อยู่นะครับผมนะอ่ะอันนี้ก็คือมาทำการประเดิมก่อนเลยครับผมนะตัวละครที่เป็นตัวหน้าตู้ตัวนี้คือเจ้าเพจนะครับผมแล้วก็ไอมาชาร์ดีเทสเนี่ยจากที่ผมดูในเทียร์ลิสก็บอกว่ามันเป็นตัวละครที่อยู่ในแรงเอเลยก็คือสามารถที่น่าจะเล่นได้นะผมว่างี้กับผมนะโอเคส่วนล็อกลีไอตัวใหม่อะไรเงี้ยมันก็เป็นตัวที่เล่นได้เหมือนกันเนี่ยคือผมไม่รู้เว้ยผมเพิ่งจะมารู้อีกทีก็คือเป็นตัวที่อ๋อไอล็อกลีมันก็ถือว่าเอาไปใช้เล่นได้ไอพวกรีเจนอะไรอย่างเงี้ยพี่ชายผมนะครับผมนะคอมเมนต์บอกว่าก็เล่นได้เหมือนกันในพวกรีเจนมันไม่เหมือนกับพวกมิสติกแล้วพี่ชายผมก็บอกว่าเนี่ยคือการเปิดเกมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ดวงเว้ยมันอยู่ที่รหัสเว้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าเว้ยเพราะว่าพี่ชายผมได้ทำการสุ่มไก่ไปค่อนข้างที่จะหลายตัวมากแล้วทีนี้เขาก็มาคอมเมนต์บอกผมว่ารหัสหลักของพี่เนี่ยเสียไปเป็นหมื่นโลบัคเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าพอเปลี่ยนไปเป็นรหัสไก่เนี่ยสุ่มไก่ปุ๊บสุ่มยังไงเล่นยังไงมันก็ได้เว้ยตัวซีเคทไอตัวที่มันเป็นพื้นหลังแดงไอตัวที่มันเป็นพื้นหลังสีม่วงเนี่ยโกฮังเนี่ยเปิดยังไงมันก็ได้แบบได้เยอะด้วยนะครับผมนั่นเนี่ยเป็นรหัสของพี่ชายผมนะครับผมเดี๋ยวผมก็มาทำการสุ่มไก่ให้ดูนะครับผมนะในพาร์ทนี้แต่เนี่ยลองกดไปก่อนลองสุ่มก่อนแล้วผมก็ได้ทำการสุ่มโรบัคเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูตอนนี้ว่าโรบัคของผมมีอยู่ 2,500 บาทนะครับผมนะคือประเดิมรหัสใหม่มาผมก็กดโรบัคไปเลยนะครับผมนะจากแมมมอสช็อปนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปทำการสุ่มเรื่องของไก่เพชรยี่แมมมอสกันนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวมาดูก่อนว่าผมจะได้เป็นตัวอะไรนะครับผมนะตอนนี้ได้เป็นอินโนสเกตจังครับผมโอเคหายากผมเอาออกนะเอายิงใจผมอยากได้บูมี่ขอได้บูมี่สักตัวก่อนถึงจะว่าเอาออกแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้บูมี่ไงนะครับโจทย์อ่ะโอเค3 2 1ไปครับผมซิกอันนี้ก็ได้ทองแน่ๆอ่ะได้เป็นมาชารีทีชเดี๋ยวผมจะเอาตัวเนี้ยไปทำการเล่นแต่ดูข้อเสียของมันก็คือการจะโจมตีแต่ละครั้งมันใช้8วิเลยมันจะนานผมว่าจะไม่ได้แล้วบูมี่ครับผมขอบูมี่ตัวนึงก็ไม่ได้นะบูมี่ถามว่ามีโอกาสได้ง่ายไหมบูมี่ก็อยู่ตรงนี้นะซ้ายสุดครับผมแต่ว่าได้เป็นฮีเอมาด้วยนะเหลือสองนะฮีเอก็คือเป็นหมัดมังกรทำเป็นโลกามังกรทำเมืองนะโหดมากเลยเนี่ยก็คือตัวที่ผมได้นะครับผมก็คือเป็นตัวนี้แต่ว่ายังไม่มีบูมี่ถ้าได้บูมี่มา1ตัวคงจะดีนะครับผมโอเคทำการขายทั้งหมดก่อนนะครับผมนะโพสเนี่ยมันเพิ่ง1วันที่ผ่านมาเลยนะครับผมนะซึ่งมันจะเร็วมากเลยนะครับผมนะอยู่ที่ในวันที่เนี่ยเพิ่งจะมาวันที่20ก็คือเมื่อวานนี้เลยนะในวันนี้ผมก็ถ่ายคลิปอยู่ที่วันที่21นะผมอาจจะตัดคลิปเสร็จแล้วก็ลงวันนี้พรุ่งนี้เลยนะครับผมนะตัวละครที่ซัพพอร์ตที่ต้องการเลยคือมาเชลดีทีชเป็นหนึ่งตัวซัพพอร์ตที่ค่อนข้างที่จะดีมากแต่ผมก็ไม่รู้ว่าศักยภาพหรือว่าสกิลของมันพาสิของมันคืออะไรแล้วก็คุจิกิลูเคียอะไรเงี้ยนะครับผมนะส่วนตัวเมตานะครับผมนะที่ตึงๆเลยก็คือเป็นเรื่องของคุณพ่อในเมติกผมจะเอาตัวที่ค่อนข้างที่จะหาง่ายก่อนนะอย่างเช่นตัวนี้เนาะมีฮอกตาเยอะเนี่ยหาง่ายมากผมมองว่าโกฮังกับโบลูโบลี่เนี่ยก็หาง่ายผมติดโบลูนะเพราะว่าดูพี่แบงกาโมไงเลยติดโบลูไงนะครับผมนะอ่ะแล้วก็เจ้าอิทาจิจังนะอันนี้ก็หาง่ายอ่ะตัวนี้หาง่ายตัวนี้ก็น่าจะหาง่ายพิโกโลเนี่ยผมก็มองว่าน่าจะหาง่ายแต่ว่าเจ้าสลามแล้วก็แอนดรอย21อันนี้แอนดรอย21เปล่าหรือผมไม่แน่ใจนะครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยไอ้2ตัวใหม่เนี่ยนะครับผมแล้วก็ไคโดเนี่ยผมมองว่าน่าจะยากเพราะมันต้องฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยจากที่ดูข้อมูลมาส่วนตัวเกรทที่ถือว่าโอเคเลยแต่ว่าเหมือนดูว่ามันจะต้องทำการอัฟกานิสถานก่อนเหมือนจะต้องปลดขั้นก่อนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจก็คือตัวนี้ซูเปอร์ไซย่าร่างสามโงกุลนะครับผมนะกับเจ้าเพน6วิถีเพน6วิถีนี่ก็คือเป็นตัวที่อยู่ในแบนเนอร์ที่ผมกำลังกดอยู่แต่ผมไม่ได้นะแล้วก็เป็นเรื่องของตัวนี้ครับผมนะกับคุสกิโอเด้งนะโชกุนแห่งแคว้นวาแล้วก็ตัวที่กู๊ดเลยที่โอเคเลยที่เป็นตัวสีเหลืองก็คือเจนอสแต่ผมไม่ได้เจนอสนะได้แค่มาเชลดิทิสซึ่งมาชาริทิสเนี่ยเป็นตัวซับพอร์ตนะครับผมแล้วก็หมายเลข18อ่ะเอาง่ายๆคือพวกที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเล่นได้นะแต่พวกที่แบบว่าผมแนะนำว่าตั้งแต่ไอโซลิดขึ้นมาเนี่ยคนที่เริ่มปั้นนะผมไม่ควรจะปั้นเนาะอย่างเช่นไอพวกแบดตัวเนี้ยแบ็กกิ้งแบดเนี่ยก็คือไม่ควรปั้นเลยด้านล่างตรงนี้กระจอกจัดเลยครับผมนะส่วนไอตัวนี้นะครับผมนะตัวที่โซลิดนี่ผมว่าก็เว้นไว้ดีกว่านะครับผมแล้วก็ไอ้กู๊ดนี่พอเล่นได้อย่างคิสรุตเนี่ยเอามาเล่นได้ผมก็ไม่รู้ว่าคิสรุตมาเล่นได้เซนิสึเนี่ยเอามาเล่นได้ฮิวงาเนจิเนี่ยนาจาเนี่ยเอามาเล่นได้นะครับผมนะเรามากันที่เจ้าเก่าเวลาเริ่มกับแมมมอสช็อคครับผมนะคุณจะไปกดที่สินค้าตรงนี้ได้มันจะมีคำว่าสินค้าทั้งหมดอยู่พอกดเข้ามาอยู่ตรงนี้แต่ถ้ากดสินค้าตรงนี้มันจะมีหมวดหมู่โรบอทครับผมนะในอนาคตจากที่ผมถามเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะอาจจะมีอย่างอื่นเข้ามานอกจากโรบอทอะไรเงี้ยนะครับผมเขาก็เลยแยกกันหมวดหมู่แบบนี้นะครับผมนะโอเคแล้วก็แมปที่เล่นก็คือเป็นเรื่องของอนิเมะรีบอทที่ผมเล่นอยู่ปัจจุบันครับผมก็คือมันจะมีหลายเกมมาสังเกตได้ว่าตอนนี้ผมมีอยู่1,100 บาทนะครับผมนะมาที่อนิเมะรีบอทตรงนี้ครับผมถ้าหากว่า
คุณทำการสุ่มแล้วนี่ต้องบอกก่อนว่ามันจะมีหลายตู้นะตู้10บาทเนี่ยถ้าหากว่าคุณสุ่มไปแล้วนะครับมันก็จะมีโอกาสที่ไม่ได้รหัสนะครับผมแล้วก็ตู้100บาทเนี่ยครับผมถ้าหากว่ากดไปแล้วก็จะมีโอกาสได้ตั้งแต่50,000จนถึง100,000เพชรเลยนะครับผมแล้วก็5ตู้250เนี่ยใครอยากได้แบบแสนเพชรเลยก็สัตว์เลยครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองจัดไปดูให้5ทีครับผมนะ5ทีซิงดิบล็อกเข้ามาจึ๊บได้รหัสใหม่ได้มา1รหัสครับผมนะรหัสนี้ผมก็ทำการก๊อปเลยเดี๋ยวลองเข้าเลยดีกว่านะครับผมนะโรบอสก็ป้อเลยครับผมโอเคครับผมทำการยัดโลกีเข้ามาตรงนี้เลยครับผมสกิลบล็อกเข้ามาจิกบล็อกเข้าไปก็คือเป็นเรื่องของอนิเมะรีบอร์นโอ้คนเล่นอยู่ 40,000 คนน้องคนน้อยมากเลยนะดูทรงแล้วมันจะมีแมปอื่นที่คนเล่นเยอะกว่านี้หรือเปล่าวะอันนี้เมื่อกี้มีแมปแล้วเด้งหลุดแล้วเนี่ยเงาอนิเมะอนิเมะชาร์โดนี่คือโอ้คนเล่นเยอะมากเลยติงกำลังดีโอ้คนไลฟ์ 30,000 เองอะตอนนี้คนเล่นใช้อยู่แค่ 14,000 อนิเมะชาร์โดนี่น่าสนใจไหมเป็นสกุลนะด้วยนะครับผมนะสกุลนะที่ตอนที่สู้กับโกโจโจโกะนะครับผมท่านี้สุดยอดมากเลยโอ้แล้วคิงเลกาซี่นี่ก็น่าสนใจทำสวยมากเลยนะเหมือนมังกรไคโดสู้กับมังกรไคเดนะครับผมนี่ปะทะกันทำการเข้ามาเลยครับผมสกิลบล็อกเข้ามาจิกเข้ามาครับผมนะเพชรทั้งหมดเนี่ยได้เท่าไหร่ครับผมโอ้ได้100,000เพชรครับผมความว่าคุ้มไหม50บาทได้แสนเพชรนี่ไอ้เหี้ยเฮ้ยแสนเพชรเลยหรอเฮ้ย50บาทแสนเพชรมันก็คุ้มมาดิสกิลบล็อกเข้ามาครับผมนะโอ้รับหมดแล้วนี่คือรับหมดแล้วนะครับผมนะโอ้โอเคก็ไม่น่าตกใจอะไรเพราะมันแสนเพชรก็เหมือนรับหมดแล้วไงถามว่ามีตัวอะไรบ้างโอ้มีแค่อิจิกะตัวเดียวเองครับผมนะมาดูกันว่าจะได้เป็นเรื่องของตัวตึงๆอะไรหรือเปล่ามีกุญแจมาครับผมกุญแจน้ำแข็งกุญแจศักยภาพนะครับผมโอเคดูดิว่าจะได้เพชรหรือเปล่าอ่ะมีอยู่114,500นะดูดิว่าจะได้กี่เพชรสิกดูดิว่าได้ตัวอะไรบ้างครับผมสกิลบล็อกเข้ามาอีปิกเอาทิ้งเลยนะอันนี้อีปิกเก็บไว้เผื่อได้มูมี่เอาไว้ปั้นนะครับผมสิกโอ้คิดรัวมา1ครับผมสิกขอบูมี่ตัวหนึ่งบูมี่มา1ละเราก็เหลือตำนานตัวเดียวละทีนี้เปิดตำนานอย่างเดียวเลยปึ้งเข้ามาหูฮีเอมาครับผมฮีเอมคุยตุยฮีเป่าขุยแล้วก็คุยเป่าแต่ฮีบอกว่ามันดีแท้อุ๊ยได้สกุลโลมาเฮ้ยกูอยู่ที่รหัสจริงว่ะดูดิบูมี่ออกรัวเลยแล้วฮีเอเฮ้ยโอ้โหกูบอกแล้วว่าแล้วอยู่ที่รหัสจริงว่ะเหี้ยนี่กูไม่ได้กดไอ้นี่เนี่ยกูไม่ได้กดอะไรเลยเนี่ยไม่ได้เติม VIP เนี่ยผมเติมแค่ยาเขียวกระปกหมาไปเห็นป่ะบนขวาเนี่ยให้ผู้เล่นเพิ่มโชคแบนเนอร์ 20% ไอ้เหี้ยแค่ 20% รหัสกูเนี่ยเพิ่มแบนเนอร์กี่เท่าไหร่ทั้งไอ้เหี้ยนี่ทั้งไอ้เหี้ยนี่ยังไม่เห็นได้เหี้ยอะไรขนาดนี้เลยครับเฮ้ยนาโตใช้นี่ไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงก็เกินไปเปล่าไอ้ชายเฮ้ยทิชมาอีกไอ้เหี้ยยังไม่การันตีมึงก็ได้แล้วนี่เปิบดัชนีเพิ่มได้รางวัลนั่นกูว่าแล้วไงเหี้ยอยู่ที่รหัสจริงไอ้เหี้ยอยู่ที่รหัสจริงเฮ้ยไอ้เหี้ยอยู่ที่รหัสจริงเนี่ยได้เพลนมาเฉยแบบหน้าตาเฉยอะจริงปะเนี่ยอยู่ที่รหัสจริงปะเนี่ยได้อันนี้มาใครได้รหัสนี้ไปผมแจกเลยนะขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปไปรหัสไก่ต่อไปดูที่จะเป็นไงจะได้ไหมเฮียเราจัดไปเหมือนเดิมครับผมนะลองดูตอนนี้เหลืออยู่1050นะครับผมนะผมลองเอาไปสัก100อ่ะเป็นไงครับผมสิงห์บองเข้ามาเจียเขาให้ครับผมโอเคแล้วก็ทำการก๊อปวางเลยนะเจียเขาให้ครับผมโอ้โหรหัสโคตรยาวครับผมพาร์ทโคตรยาวจริงนะครับผมแจกหมดไม่สนลูกใครนะ100ได้ไปเรื่องของ50,000โอเคเข้าท่าอยู่ผมมองว่าโอเคนะอู้อันนี้มันนี่54,000รับยังอันนี้ถ้ารับแล้วคือบ้านแตกครับผมเอารับแล้วโอเคอันนี้ไม่รับไปเลยครับผมนะรับแล้วก็โอเคมาไปลองเปิดดูว่าจะเกี่ยวกับรหัสจริงว่ากูอยากรู้แค่นี้ปุ๊บรัวๆเฮ้ยทรงเอคิงมาแบบไชนี่เนี่ยแม่งได้เลยอ่ะเห็นป่ะกูกดอ่ะมันเกี่ยวที่รหัสจริงนะผมว่าดูดิจะได้เพลนเท่าไหร่อ่ะอุ้ยได้โจนัสเฉยรหัสลองกูไม่ได้นะครับผมโจนัสอ่ะพูดตรงอันนี้คือได้แล้วนะได้อีกตัวละน่ะไอ้เหี้ยมันอยู่ที่รหัสจริงๆดูดิยังไม่ทันการันตีแม่งได้อ่ะทุกคนว่าแปลกปะหรือมันอยู่ที่ดวงแบบแล้วแต่เวรตกรรมมีสปีดคาร์ดด้วยเหรอร้านนี้โอ้ยมีสปีดคาร์ดด้วยโอ้โหมันเกี่ยวกับรหัสเหรอใครได้ไป 45,000 เพชรก็เอาไปเลยนะครับผมนะยินดีด้วยสินค้าแล้วก็มานี่แล้วก็นี่ซื้อไป101โบเข้าไปกูก๊อปไปนะเอาแค่มาแค่ตรงนี้มันจะมีเขียนข้างหลังว่าเลเวล44อะไรเงี้ยไม่ต้องเอาเนาะเอาแค่ตรงนี้พอนะครับผมก๊อปปี้มาเห็นไหมสกิปบล็อก
เสร็จปุ๊บก็มานี่เพิ่มบัญชีไปยัดไปเลยวงเข้ามาเนี่ยงงจัดมันอยู่ที่รหัสจริงเหรอวะรหัสผมเติมไปตั้งกี่โลบักนะครับผมนะอ้าว130,000โอเคครับผมนะ130,000เพชรไอ้เหี้ยผมว่าโคตรคุ้มนะรับหมดเลยปรึงเข้ามาโอ้โอเคอยู่นะครับผมเฮ้ยมันบอกว่าถึง 100,000 แต่แม่งมี 130,000 ด้วยโคตรเวอร์เลยนะครับอันนี้เวอร์จัดเอาตรงอ่ะลองดูว่าอยู่ที่นี่ป่ะอ่ะมาดูไอเทมมีอะไรบ้างมีน้ํายาตํานานด้วยนะเอ้ยยานี้ด้วย1อายุไป1ยาตํานานยุด1สตาร์สายรุ้งคืออะไรไม่รู้นะครับผมนะอันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรอันหน่วยมีแค่อิจิกะตัวเดียวนะครับผมนะเอาไอ้นี่มาก่อนบูมี่มาก่อนบับนั่นเหมือนกูคิดอะไรแม่งต้องได้อย่างนั้นไอ้เหี้ยอ่ะกูเอาตำนานรอบนี้10อยากได้โจนัสหรือค้างคาวสักตัวไว้อ่ะลองดูเอาเฮ้ยได้เฉยแบ๊บเบิร์นกูงงเลยได้เฉยถ้ามันขึ้นดัชนีคือได้นี่คือยังไม่ได้ยังแปลกครับผมนะอ่ะอันนี้เป็นการันตีต้องรหัสนี้ต้องยอมรับว่าการันตีนะเพราะมัน400ท่านผู้ชมเห็นปะมันได้ตัวหนึ่งปงเข้ามาตำนานเพนมาครับผมนะเออถ้าไปต่อสมมติว่ากดสักอันเนี้ยกดไปเรื่อยๆถ้าได้จะได้มีโอกาสได้เป็นเพนชัยนี่ไหมอันนี้หวังสูงแล้วนะหวังสูงละยากละเพนชัยนี่ผมว่าน่าจะไม่มีทางได้อ่ะเหลือ 50,500 เนาะเดี๋ยวเก็บไว้ให้น้องๆเล่นละกันรหัสนี้นะครับผมนะใครได้ไปก็ขอแสดงความยินดีด้วยละกันแล้วเม้นบอกด้วยอู้ดูดิรหัสนี้ก็ไปเล่นต่อได้เนี่ยมีนี่ใช้นี่ด้วยโอ้ไอ้หน้าหีมีเสียงดังยิงเลยรถกะหรี่พวกนี้ละเกียดอ่ะอันนี้ไม่รีบอลไปครับผมอ่ะอีกร้อยหนึ่งไปขำๆนะเสียงปองอ่ะทำการก๊อปเลยครับผมนะสกินบล็อกแค่ตรงนี้พอจึ๊กเข้ามายัดเข้าไปโอเคเซนทรัลรีบาชมึงเข้ามาโอ้เฮ้ยตึงอยู่นะ 1,300,000 เพชรอ่ะเฮ้ยยังไม่รับพาร์ทไอ้สัตว์รับหมดหูตัวโคตรเทเวอร์จัดให้รางวัลตื่นตาตื่นใจโอเคเฮ้ยโอ้โห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 รับหมดเลยปั๊บ 130,000 อิ่มนะใครได้รหัสนี้ไปกูยินดีด้วยครับผมนะปุ๊บเหมือนเดิมนะไอเทมมีอะไรบ้างโล245เอาไปทำหาเยอะแยะไปนะโลกูใช้เลยนะใช้สดใช้หมดไม่สดลูกไข่นะ9นาทีมันจะรีตัวอื่นไม่ใช่ไปเทนมากดปะโหตัวเพียบตัวเพียบโอ้โหตัวเพียบหายากเอาออกไปกดทีเดียวมันได้หนวดดำเลยเหรอขอบูมี่อีกตัวอ่ะขอบูมี่แค่ตัวเดียวมาละปั๊บปั๊บปั๊บสีม่วงมาเต็มโจนาสเนจามาว่าแล้วแม่งอยู่ที่รหัสจริงไอสัตว์3ทีเพนแตกเฮ้ยมีตัวหนึ่งใหม่มาคิซัวมาปึ๊บคิล่ามาปั๊บทิชมาโอ้กดแป๊บเดียวได้เอาดวงโคตรดีอ่ะบาโลลิโอกับสปีดคาร์แล้วก็อิชิดะยูริโอมาได้อิชิดะยูริโอเมื่อกี้ขายทิ้งมาแล้วได้มาหนึ่งละง่ายเลยสปีดคาร์ดมาอีกหนึ่งไปไอตัวรีเจนนี่มันในกระจอกแล้วมันหาง่ายนะไม่ใช่ว่าตัวมันกากหรือว่าความกระจอกก็คือมันหาง่ายนะครับผมสปีดคาร์ดมาอีกละกดปิดตำนานไปเลยโบลี่นี่แป๊บเดียวบอกเลยโอ้โหสปีดคาร์ดมาย้ำแบบย้ำแบบโอ้ย้ำกระจายโอ้สปีดคาร์ดย้ำหลายไปครับพี่น้องอ่ะ260ละได้โบลี่ไหมสุดแต่ก็คือโบลี่เป็นการันตีนะครับผมนะได้เป็นการันตีนี่โอ้รหัสกูไม่ได้อย่างนี้มั้งวะถ้ารหัสกูได้อย่างนี้ก็เป็นเลยนะเอาจริงโบลูนะดูดิจะได้ริมรูไหมริมรูเต็มเป๊ะนะ 67,000 ละตอนนี้โบลี่มาตัวที่2การันตีนะฮะนี้การันตีถือว่ารหัสนี้เริ่มละอู้การันตีเสร็จปุ๊บได้ตัวเฉยแบบฟรีๆงงเลยทีนี้เฮ้ยได้ตัวเห็นป่ะท่านผู้ชมเชี่ยติดต่อกันทีๆ3ตัวติดอ่ะไอ้บ้าเอ้ยเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองจะเกินตัวไปละผ
ผมกดมันจะเหลือ 35,000 นะครับแค่อยากรู้ว่ามันน่าจะไม่แน่ใจว่ามีซีเคทจริงหรือเปล่าผมไม่รู้ไงเผื่อบางคนอาจจะดวงดีแล้วได้ก็ได้แต่ผมแม่งไม่ได้จริงเว้ยเอาตรงอ่ะซึ่งใครได้หันนี้ไปยินดีด้วยนะอ่ะตัวที่มีแน่ๆเล่นได้แน่ๆก็คือโบลี่ใช่ป่ะอ่ะโบลี่เล่นได้เพนก็เล่นได้เหมือนกันนะครับผมนะอ่ะนี่ถอดออกมาเนี่ยเอาไปเล่นนะครับผมนะรหัสนี้ใครได้ไปก็เอาไปปั้นเนี่ยมีเจนอสไชนี่ด้วยเห็นไหมอิชิดะอูริวสปีดการ์ดมีพร้อมเลยตัวทำตังทำเงินดูดิเพียบนะครับผมนะก็คือมันในนี้ไม่ได้มันต้องเติมก่อนถึงจะเห็น6ตัวเนาะก็เห็นแค่นี้ใครได้ไปยินดีด้วยนะครับขอบคุณมากที่รับดูจบถ้าสนใจเป็นเรื่องของกายเพชรก็สามารถไปตามกันได้ที่แมนมอสดอทช็อปทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างดีคริปชั่นนี้ขอบคุณจากใจจริงที่ติดตามมาถึงณจุดนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้เป็นน้ำผมครับสวัสดีครับ